สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกันนะครับเนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาตัวอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากรูปวาดโดยขีดแต่ละขีดเส้นแต่ละเส้นไม่สามารถนำมาผสมผสานกันเพื่อออกเสียงเป็นภาษาจีนได้ดังนั้นผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสรรพอักษรภาษาจีนหรือที่เรียกกันว่าฮั่นหยุ่ยพินอินโดยเราจะใช้ตัวอักษรโรมันหรือพยัญชนะภาษาอังกฤษเช่น A B C D ถึง Z มาใช้แทนเสียงพยัญชนะกับเสียงสระนะครับเพื่อที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาจีนได้ง่ายขึ้นคำในภาษาจีนจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะครับคือเสียงพยัญชนะเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์เหมือนกับภาษาไทยเลยนะครับและในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นกันก่อนซึ่งพยัญชนะต้นในภาษาจีนจะมีทั้งหมด21เสียงด้วยกันนะครับซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น6กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มเสียงริมฝีปากมีด้วยกัน4เสียงนะครับเสียงแรกคือเสียงปัวปัวโดยเราจะใช้ตัวอักษรโรมัน B นะครับแต่จะไม่ออกเสียงเบอร์เหมือนเสียงบอใบไม้ในภาษาไทยนะครับแต่จะออกเสียงเป็นเสียงปอปลาปัวปัวต่อไปเสียงที่2นะครับคือเสียงพัวพัวโดยเราจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว P นะครับซึ่งจะออกเสียงเหมือนกับพยัญชนะพอพานในภาษาไทยนะครับพัวพัวเสียงที่3คือเสียงมัวมัวเราจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว M นะครับซึ่งเทียบได้กับเสียงพยัญชนะมอม้าในภาษาไทยนะครับมัวมัวและเสียงที่4ครับเสียงสุดท้ายในกลุ่มเสียงริมฝีปากก็คือเสียงฟัวฟัวเราจะใช้ตัวโรมันตัว F นะครับซึ่งเทียบได้กับพยัญชนะฟอร์ฟันในภาษาไทยนะครับฟัวฟัวทบทวนอีกครั้งนะครับปัวปัวมัวฟัวส่วนพยัญชนะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเสียงปลายลิ้นนะครับจะมีด้วยกัน4เสียงนั่นก็คือเสียงเตอเตอโดยจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว D นะครับแต่จะไม่ออกเสียงเป็นเสียงดอเด็กแต่จะออกเสียงเป็นเสียงตอเต่านะครับตอเต่าเตอเตอเสียงที่2ของกลุ่มก็คือเสียงเธอเธอจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว T นะครับเทียบได้กับพยัญชนะทอทหารในภาษาไทยนะครับเธอเธอเสียงที่3คือเสียงพยัญชนะเนเนซึ่งจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว N นะครับเทียบได้กับพยัญชนะนอหนูในภาษาไทยนะครับเนเนส่วนเสียงสุดท้ายก็คือเสียงเลเลจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว L นะครับซึ่งเทียบได้กับพยัญชนะลอลิงเลเลเรามาทบทวนกันอีกรอบนะครับเตอเธอเนเลส่วนพยัญชนะกลุ่มที่3ก็คือพยัญชนะเสียงโคลินนะครับจะมีด้วยกัน3เสียงเสียงแรกก็คือเกอเกอจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว G นะครับซึ่งเทียบได้กับเสียงพยัญชนะกอไก่ในภาษาไทยนะครับเกอเกอส่วนเสียงที่2ก็คือเสียงเคเคซึ่งจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว K นะครับและเทียบได้กับพยัญชนะคอควายในภาษาไทยนะครับเคเคและเสียงสุดท้ายของกลุ่มก็คือเสียงเคเ
จะใช้ตัวอักษรโรมันตัว H นะครับหรือเทียบได้กับเสียงพยัญชนะฮอนุคูกในภาษาไทยนะครับคเรามาทบทวนอีกครั้งนะครับเกเคเคครับต่อไปจะเป็นกลุ่มที่4นะครับจะเป็นพยัญชนะเสียงจากตัวลิ้นนะครับซึ่งจะมีด้วยกัน3เสียงเสียงแรกคือเสียง G G จะใช้ตัวอักษรโรมันตัว J นะครับแต่สามารถเทียบได้กับพยัญชนะตัวจอจานในภาษาไทยนะครับ G G ส่วนเสียงที่2คือเสียงพยัญชนะ Ch Chจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว Q นะครับแต่จะออกเสียงเหมือนกับเสียงพยัญชนะชอช้างในภาษาไทยนะครับชีชีและเสียงสุดท้ายคือเสียงชีชีซึ่งเสียงนี้เป็นเสียงที่คนไทยส่วนใหญ่ออกเสียงไม่ค่อยถูกกันนะครับซึ่งพยัญชนะนี้จะออกเสียงเหมือนกับตัว SH ในภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นคำว่า English English คือตัวชครับซึ่งในภาษาไทยไม่มีเสียงนี้นะครับชีชีเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับจีชีชีครับตอนนี้เรามาถึงกลุ่มที่5แล้วนะครับจะเป็นเสียงพยัญชนะม้วนลิ้นปลายลิ้นแตะเพดานปากนะครับจะมีด้วยกัน4เสียงเสียงแรกคือเสียงจูจูจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว Z H ซึ่งเทียบได้กับเสียงจอจานในภาษาไทยนะครับเพียงแต่ว่าต้องเอาปลายลิ้นไปแตะที่เพดานนะครับจูจูส่วนเสียงที่2คือเสียงชูชูจะใช้ตัวอักษรโรมัน C H นะครับจะออกเสียงเหมือนกับเสียงชอช้างในภาษาไทยเหมือนเดิมครับอย่าลืมเอาปลายลิ้นไปแตะที่เพดานชูชูส่วนเสียงที่3คือเสียงชูชูโดยจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว SH ซึ่งจะออกเสียงเหมือนกับเสียงในภาษาอังกฤษเลยนะครับ English English ชูชูและเสียงสุดท้ายนะครับคือเสียงรูรูจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว R นะครับแต่จะไม่ออกเสียงเป็นรอเรือเหมือนในภาษาไทยนะครับแต่จะเป็นรอเรือที่มีความสั่นสะเทือนนิดนึงนะครับรูรูและอย่างหนึ่งนะครับอย่าออกเสียงนี้เป็นเสียงยอยักษ์นะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะออกเสียงรูเป็นตัวยูยูอย่างเช่นคำว่าเหรินเหรินที่แปลว่าคนไทยส่วนใหญ่จะออกเสียงเป็นเหยินเหยินซึ่งมันไม่ถูกตามหลักสัทธาอักษรของภาษาจีนนะครับแล้วมันก็ดูไม่ค่อยน่าฟังด้วยนะครับคำว่าเหยินเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับจูชูชูรูและตอนนี้เรามาถึงกลุ่มที่6แล้วนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มเสียงพยัญชนะปลายลิ้นแตะฟันบนด้านในนะครับคือเอาปลายลิ้นไปแตะที่ฟันครับฟันด้านในฟันบนนะครับซึ่งจะมีด้วยกัน3เสียงนะครับเสียงแรกคือเสียงจื้อจื้อจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว Z นะครับแต่จะออกเสียงเหมือนกับเสียงพยัญชนะจอจานในภาษาไทยนะครับเพียงแต่ว่าเอาปลายลิ้นไปแตะฟันบนด้านในนะครับจื้อจื้อส่วนเสียงที่2คือเสียงชื่อชื่อจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว C นะครับซึ่งเทียบได้กับพยัญชนะชอช้างในภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับเอาปลายลิ้นไปแตะฟันบนด้านในนะครับชื่อชื่อและตัวที่3คือตัวซื่อซืออันนี้ไม่ยากนะครับออกเสียงเหมือนตัวโซโซในภาษาไทยเลยนะครับซือซือโดยจะใช้ตัวอักษรโรมันตัว S นะครับ
เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับจื้อชื่อซื้อเป็นไงบ้างครับสำหรับพยัญชนะต้น21เสียงในภาษาจีนครับยากไหมครับผมคิดว่าไม่ยากนะครับถ้าออกเสียงตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไงก็ลองฝึกเยอะๆนะครับจะได้ออกเสียงเหมือนกับชาวจีน native speaker นะครับเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับโดยเราจะเรียงตั้งแต่กลุ่มแรกมาจนถึงกลุ่มสุดท้ายและแต่ละเสียงผมจะอ่านสองรอบด้วยกันนะครับเราอ่านไปด้วยกันนะครับ跟我一起读一二三开始波波坡坡摸摸佛佛的的特特呢呢了了歌歌可可喝喝鸡鸡七七西西居居去去是是日日滋滋滋滋滋滋เป็นไงครับง่ายใช่ไหมครับถ้าชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และ subscribe นะครับเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าบาย